สวัสดีค่ะตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้สึกสนุกกับการใช้งานแล้วนะคะเรามาเริ่มเรียนรู้กันต่อนะคะหรือคลิก copy ใช้เพื่อคัดลอกคลิก reset ใช้เพื่อการรีเซ็ตค่าใหม่ระบบจะเปลี่ยนรหัสชั้นเรียนให้ใหม่คลิก disable ใช้เพื่อปิดการใช้งานชั้นเรียนหากต้องการใช้ใหม่ให้เลือก Enable Stream กำหนดสิทธิ์ในการโพสต์หน้าใน Stream มีเมนูย่อยให้เลือกดังนี้ Student can post and comment คือนักเรียนโพสต์และแสดงความคิดเห็นได้ Student can only commentนักเรียนแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น Only teacher can post or comment เฉพาะครูที่โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นได้ Classwork กำหนดความยาวของหน้าสตรีมมีเมนูย่อยดังนี้ Show attachment and detail แสดงรายละเอียดทั้งหมดShow Condensed Notification แสดงการแจ้งเตือนอย่างย่อ Hide Notification ไม่แสดงการแจ้งเตือน Show Delete Item แสดงหรือไม่แสดงรายการที่ลบไปแล้วหากเราต้องการเปลี่ยนธีมชั้นเรียนเราก็สามารถทำได้นะคะมาลองเปลี่ยนธีมชั้นเรียนตามใจชอบกันเลยนะคะทำได้โดยการเปิดหน้าชั้นเรียนที่ต้องการแก้ไขคลิก select team เลือกทีมตรงด้านบนขวามือของหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกทีมให้เราคลิกภาพที่ต้องการแล้วคลิก select class team ระบบจะเปลี่ยนทีมให้ตามที่เลือกกรณีต้องการอัปโหลดภาพในเครื่องให้คลิก upload photoและเลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพเก็บอยู่ระบุชื่อไฟล์รูปภาพและคลิก Select Class Team เพียงเท่านี้เราก็จะได้ทีมที่ถูกใจแล้วนะคะในการเก็บยกเลิกการเก็บและลบชั้นเรียนซึ่งทำได้เฉพาะผู้สอนผู้สอนจะทำการเก็บหรือลบชั้นเรียนเมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้วโดยเมื่อเก็บชั้นเรียนแล้วระบบจะเก็บชั้นเรียนดังกล่าวสำหรับผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนนั้นด้วยหากผู้สอนไม่เก็บชั้นเรียนชั้นเรียนจะยังคงปรากฏอยู่ในหน้าแรกของคลาสรูมและในหน้าแรกของนักเรียนทั้งนี้จะกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บไว้ได้หากต้องการใช้อีกครั้งหรือลบเมื่อไม่ต้องการใช้อีกก็ได้โดยสิทธิ์ในขั้นตอนนี้คือทั้งผู้สอนและผู้สอนร่วมสามารถเก็บชั้นเรียนได้แต่มีเฉพาะผู้สอนหลักเท่านั้นที่ลบชั้นเรียนได้ส่วนผู้เรียนจะเก็บหรือลบชั้นเรียนไม่ได้เริ่มดำเนินการโดยไปที่หน้าแรกของ Classroom คลิกเพิ่มเติมตรงชื่อชั้นเรียนที่ต้องการจะปรากฏเมนูย่อยให้เลือกดำเนินการดังนี้ Move เปลี่ยนตำแหน่งชั้นเรียนที่แสดงบนหน้าแรกของ Classroom Edit แก้ไขรายละเอียดชั้นเรียน Copy ทำสำเนาชั้นเรียน Achieve เก็บในคลาสชั้นเรียนให้คลิก Achieve ระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อให้ยืนยันว่าต้องการเก็บชั้นเรียนจริงจากนั้นในหน้าแรกจะไม่ปรากฏชั้นเรียนนั้นอีกกรณีต้องการเรียกดูชั้นเรียนที่มีการเก็บไปแล้วให้ไปที่หน้าแรกและคลิกสัญลักษณ์เมนูเป็นขีด3ขีดตรงเมนูด้านบนซ้ายมือเลือก Achieve Classระบบจะแสดงชั้นเรียนที่มีการเก็บไว้กรณีต้องการส่งชั้นเรียนนั้นกลับไปหน้าแรกให้คลิกสัญลักษณ์เพิ่มเติมซึ่งเป็นจุด3จุดเรียงกันแนวตั้ง
จะปรากฏเมนูย่อยและให้เลือกตามต้องการดังนี้ Copy ทำสำเนาชั้นเรียน Restore ส่งคืนชั้นเรียนไปยังหน้าแรก Delete ลบชั้นเรียนออกจากระบบถ้าคลิก Restore ระบบจะถามให้ยืนยันให้เราคลิก Restore ระบบจะส่งห้องเรียนกลับมายังหน้าแรกเป็นอย่างไรบ้างคะการใช้งานไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ